ประจำเดือนมาแล้วปวดหัวหลายคนปล่อยเลยตามเลยพยายามคิดว่าเป็นธรรมดาของชีวิตเพราะแก้ไขอะไรไม่ได้มากแต่อันที่จริงแล้วแก้ไขได้นะจะเล่าให้ฟังตามนี้แพทย์แผนจีนแบ่งสาเหตุของอาการประจำเดือนมาแล้วปวดหัวเป็น2แบบแบบที่1ปวดหัวก่อนประจำเดือนมา2ปวดหัวตอนประจำเดือนใกล้หยุดหรือหยุดแล้วอาการปวดหัวก่อนประจำเดือนมาส่วนใหญ่เป็นในคนที่อารมณ์เสียง่ายเป็นปกติหงุดหงิดเป็นกิจวัตรทำให้ลมปราณที่ตับไหลเวียนไม่สะดวกจะปวดค่อนข้างรุนแรงหงุดหงิดขี้รำคาญมักมีอาการมนุษย์เมนขี้วีนอธิบายให้เห็นภาพแบบนี้นะตับเป็นธนาคารเลือดทำหน้าที่เก็บเลือดและส่งเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายในช่วงมีประจำเดือนตับจะทำงานหนักขึ้นเพราะต้องส่งเลือดไปที่มดลูกเพื่อให้กลายเป็นประจำเดือนแต่ถ้าทางเดินตับติดขัดเพราะความเครียดหรืออารมณ์เสียที่มีอยู่ก่อนแล้วตับก็จะงุนงิดคิดว่าลงไปช่องคลอดลำบากนักก็กระโดดขึ้นหัวซะเลยก็เลยปวดหัวพอประจำเดือนเริ่มไหลสะดวกลมปราณเคลื่อนลงตับได้อาการปวดหัวจึงค่อยๆหายวิธีป้องกันและรักษาอาการปวดหัวก่อนประจำเดือนมาง่ายมากทำใจให้สบายยิ้มเยอะๆเข้าไว้มองโลกสวยๆงดกินของเย็นถ้างดไม่ได้ก็ทำใจงดช่วง1สัปดาห์ก่อนประจำเดือนมาก็ยังโอเคนะมาถึงปวดหัวแบบที่2คือปวดหัวตอนประจำเดือนใกล้หยุดหรือหยุดแล้วอาการจะแบบปวดนิดๆหัวหนักๆบางคนก็มีเวียนหัวตาลายด้วยมักเป็นในคนผอมแรงน้อยๆเพลียง่ายไม่สบายบ่อยๆเกิดจากเลือดที่ตับซึ่งเป็นธนาคารเลือดมีเลือดไม่พอเนื่องจากเมื่อถึงช่วงประจำเดือนมาเลือดต้องเปลี่ยนไปเป็นประจำเดือนจึงไม่พอไปเลี้ยงหัวยิ่งประจำเดือนมามากยิ่งปวดหัวมากเมื่อประจำเดือนหยุดก็ค่อยๆหายปวดหัวสำหรับวิธีป้องกันและรักษาแพทย์แผนจีนแนะนำให้บำรุงเลือดและลมปราณโดยการกินป่วยเล้งตับหมูงาดำผักใบเขียวต่างๆเอาล่ะพอจะมีความหวังกันแล้วใช่ไหมว่าอาการปวดหัวตอนประจำเดือนมามีโอกาสหายได้อย่าปล่อยเลยตามเลยรักษากันตามสาเหตุให้หายจะได้ชิลๆสบายๆสวยๆกันทุกวันแล้วพบกันใหม่สวัสดีจ้า